โลกแล้วก็นอกโลกด้วยคำว่าลอกนอกโลกนะที่บอกว่าพระเจ้าอยู่นอกโลกอยู่เหนือโลกอุ้มโลกเอาไว้นะพระพุทธเจ้ารู้แน่นอนด้วยนั่นไงมาละไปนู่นเลยเวลาไปพระพุทธเจ้ารู้ทั้งในโลกแล้วก็นอกโลกเนี่ยเคยเห็นไหมที่พุทธูตมีใครเคยมีใครเคยเห็นบ้างพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเอาอะไรมาพูดทีเนี่ยก็ผมว่าผมทำปากมุ้มมิบมุ้มมิบอย่างนั้นเนี่ยเอาอะไรมาพูดใช่นะถามกลับได้ไหมล่ะขออนุญาตถามกลับได้ไหมล่ะท่านเอาอะไรฟังที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับรู้ไหมคนพูดอยู่คนเดียวที่นี่คนฟังหลายหมื่นนะพี่เนี่ยหลายแสนนะเนี่ยอีกหน่อยหลายล้านนะองค์คนฟังใช่ไหมครับกำลังจะบอกว่าโลกใบนี้ทุกส่วนไม่น่าอยู่เลยครับในส่วนของประเทศชาติบ้านเมืองเรามันก็ไม่น่าอยู่เนาะเพราะอากาศใช่ไหมครับอากาศแปรปรวนกันให้หมดไปเลยนะครับจะอยู่ยังไงกันนะครับประเทศที่เขาอยู่ในโซนหนาวๆอ่ะกลับร้อนหัวแตกหัวแตนเอาใครดูแผนที่เป็นนี่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองดูสิฮะเส้นเดี๋ยวนะลองที่จูดลาติจูดโอเคลาติจูดเหนือ40องศาขึ้นไปนะครับ40ถึง60องศาประมาณนั้นนะครับนะมันพาดผ่านทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาด้วยนะครับนะมาทางยุโรปยุโรปก็แถวๆสเปนนะครับ40องศา แถวๆสเปน45องศาก็ฝรั่งเศสเยอรมันเยอรมันเผือก อะไรกันมีใครเขาส่งมาให้เหมือนกันเขาบอกว่า European Heat Wave แปลว่าอะไรวะเนี่ยรู้จักแต่ Heater 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 Wave Wave อ๋อคลื่นคลื่นคลื่นความร้อนแล้วกันเนาะยุโรปเจอคลื่นความร้อนอย่างหนักนะวันนี้นะครับโอ้โหตายตายตายฝรั่งเศสนะวันนี้นะ42.4 องศาเซนเซียสดูสิคนฝรั่งเศสจะอยู่ไงทีเนี้ยไม่ใช่ใจจะขาดไปแล้วตอนนี้ฮะโหถ้ามันขึ้นถึง45ไม่ตายกันทั้งไม่ตายทั้งยุโรปเลยนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะความร้อนเนี่ยฮะถ้าขึ้นถึง45ถ้ามันยาวเป็นเดือนๆเนี่ยโอ้โหตายเลยผมว่ายุโรปมันจะตายไปครึ่งทวีปนะไม่ได้พูดเล่นนะตายเพราะความร้อนเนี่ย heat stroke เคยได้ยินไหมครับ heat stroke อันนี้มัน heat wave นะ heat stroke วันหนึ่งเวลานั้นถอยหลังไปเกินกว่า25ปีดูมันจะปี35ยังไงเนี่ย35 36 37นั่นจะเป็น35 36เนาะ ปีนั้นนะผมไปอินเดียไปในเดี๋ยวนะกรมศาสนาเขาเป็นผู้จัดกรมศาสนา
ยุคสมัยนั้นอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เขาจัดเขาเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุยุคสมัยนั้นผมทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น FM 90.0 MHz ยุคนั้นนะครับใช่นะเดี๋ยวคิดดีๆก่อนไม่ใช่สิ28ถึง39วิทยุขสทบครับผมถูกดันนะครับขสทบนะครับ พอดีเป็นส่วนหนึ่งทางด้านวิทยุก็ได้มีโอกาสไปกับเขากรมศาสนาก็คงจะมีเงินเหลือเนาะแล้วก็เลยเขานึกสนุกเชิญสื่อมวลชนไปหนึ่งนั้นนั่นคือลุงออกไปตรงนั้นนะไปก็ไปเจอคนแขกเดินในสนามหญ้าสนามหญ้าเหมือนกับสนามหญ้าเหมือนกับสวนลุมพินีบ้านเราอะคล้ายๆอนาบริเวณนั้นเราก็ไปในฐานะที่ไปเรื่อยนะขับรถผ่านไปเรื่อยพอเวลาไปถึงสถานที่พักผ่อนก็เลยแวะคือคณะทัวร์เขาผู้นำเขาแวะพาแวะแล้วก็แวะไปก็ไปเห็นคนแขกตัวว่าเริ่มเทิมนะโอ้ยสูงกว่าลุงออกเลยประมาณนี้ครับสูงนะความสูงครับจากหัวผมเนี่ยประมาณสักฟุตกว่าได้บ้างสูงกว่าผมอยู่แค่จักรแร้ครับท่านเลยยืนตรงนะผมแค่จักรแร้ครับก็แบบฟุตกว่ากันแล้วกันนะ เดินโซซัดโซเซเหมือนกับคนเมาเหล้าเป๊ะเลยเป๊ะเลยโซซัดโซเซก็แปลว่าอ่อนแรงเรี่ยวแรงนี่มันจะไม่มีคำว่ายั้งตัวเองพยุงตัวเองไม่ได้มันก็เลยโซซัดโซเซเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยครับอาการของมนุษย์ทุกวันเนี่ยอาการอ่อนแรงเคยได้ยินไหมครับเนี่ยครับอาการอ่อนแรงนะวันนี้นะองค์การอนามัยโลกเขาประกาศที่เรียบร้อยนะมันเป็นโรคมนุษย์มาใหม่ๆหนึ่งนั้นนั่นคืออาการอ่อนแรงทีนี้พอเวลามาพิจารณาเราอาการอ่อนแรงเนี่ยมันก็มาจากอากาศเนี่ยครับความกดความดันความชื้นความร้อนเนี่ยครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้หัวใจกับปอดทำงานไม่สามัคคีกันก็มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแต่มันทะเลาะกันปอดกับหัวใจมันแทนที่จะไปด้วยกันมาด้วยกันมันจะซัพพอร์ตให้กับกันและกันปอดกับหัวใจนะครับย้ำนะครับปอดกับหัวใจมันจะช่วยหรือเกื้อกูลกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันปอดต้องการฝ่ายหัวใจก็คือปอดต้องการเลือดเพราะหัวใจเนี่ยเป็นตัวผลิตเลือดหัวใจเนี่ยเป็นตัวสร้างเลือดก็แล้วกันเห็นไหมและส่วนปอดเป็นตัวที่นำเชื้อเพลิงปอดนะฮะการเผาผลาญใดๆเนี่ยมาจากปอดนะครับปอดเนี่ยพอเวลามันเกิดการเผาหรือการเบิร์นที่เรียบร้อยเบิร์นแล้วเผาไม่อย่างเดียวกันนะเบิร์นปุ๊บมันเกิดความร้อนแล้วความร้อนเนี่ยก็ส่งไปให้เลือดต่อเห็นไหมครับเลือดหัวใจเป็นตัวผลิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นปอดกับหัวใจจึงทำงานเชื่อมโยงกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักและสามัคคีกันอย่างดีเลิศประเสริฐสมานแตนจึงจะมีอายุยืดยาวอยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวี
จึงเน้นหนักมากนะครับอากาศเป็นยาครับวันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปนะฮะไททันแมนเขาก็โชว์วิธีการที่จะสูดอากาศให้มีจังหวะจากคนให้กับคนที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายอยู่สองคนมั้งที่นั่งตรงนี้นะสองหรือสามคนโอเคสองวัยรุ่นตอนกลางค่อนข้างปลายก็เกือบทั้งหมดก็แล้วกันง่ายๆคืออย่างต่ำก็55ปีนั่นแหละครับวันนี้นะก็บอกวิธีการหายใจกระโดดโลดเต้นกระโดดเชือกลุงออกก็โชว์ไปหน่อยนึงโชว์ออฟไปหน่อยนึงเพื่อให้รู้ว่าการกระโดดนั้นนะครับมันมีผลมากนะครับในการที่จะให้พลังงานความร้อนหรือว่าการเบิร์นให้มันสมบูรณ์และบริบูรณ์มันจะได้ส่งไปให้เลือดเลือดก็มีความร้อนเห็นไหมครับนึกออกนะครับในหนึ่งเขาบอกว่าความร้อนทำให้ลมขยายตัวลมขยายตัวก็จะเป็นดันเลือดให้เลือดไหลเวียนไปกับไหลเวียนหรือว่าส่งไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์ไม่ว่าจะส่งไปยังเซลล์ของปอดนะครับเลือดเนี่ยครับเห็นไหมเซลล์ของตับไตไส้พุงม้ามแม้กระทั่งตัวหัวใจเองก็ถูกเลือดเนี่ยส่งเข้าไปให้เซลล์ของหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจด้วยดูสิครับเลือดเนี่ยมันแน่ขนาดไหนนะครับเอาหลักกลับมาถึงคนแขกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเวลามันจะบอกว่าฮีทสโตรกยุคนี้เขาจะเรียกว่าฮีทสโตรกนะครับนะฮะหัวใจกับปอดมันไม่สามัคคีกันในหนึ่งบอกหายใจไม่ทันก็ว่าได้เห็นไหมแล้วหัวใจเต้นเร็วจนเกินไปก็ว่าได้เห็นไหมหัวใจเต้นเร็วเกินไปความดันสูงต่างหากเห็นไหมครับเต้นเร็วเต้นแรงหัวความดันจะสูงไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วฮีทสโตรกเนี่ยฮีทหรือฮาร์ทสโตรกเนี่ยครับฮีทเวฟฮีทสโตรกฮาร์ทสโตรกเนี่ยฮาร์ทแปลว่าหัวใจนะครับเรียกว่าหัวใจอะไรที่เขาเรียกว่าเฉียบพันหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันมันมีผู้คนไปตายกลางทะเลทรายนะครับมันมีผู้คนไปตายกลางทะเลทรายหนึ่งในนั้นเท่าที่รู้ประวัตินะฮะก็คืออดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อไพบูลย์กาญจนบุรีนะครับท่านไปทะเลทรายพอเสร็จกลับจากทะเลทรายได้กลับหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อไม่มรณภาพที่นู่นเลยกลางทะเลทรายครับนี่นะครับเรียกว่าฮีทสโตรกมาถึงวันนี้นะฮะกลุ่มที่มีพวกหัวใจทำงานไม่ปกติจะอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโอเคไหมครับก็คือเดินโซเชียลที่ถูกที่ผมพูดถึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการงับอากาศการที่จะให้มันเกิดการเผาผลาญที่ดีนะฮะก็อยากจะให้จับหลักของไททันแมนเขาพยายามเหลือเกินในการที่จะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นต่างวัยก็ต่างนะครับเตือนไว้ครั้งที่105นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถ้ายังไม่อยากจะมีร่างกายผิดพลาดฐานะที่อยู่บ้านเดียวหลังเดียวกันนะที่พูดเนี่ยบ้านเราดูทีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเน้นหนักเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ปนาเนี่ยครับโอเคนะกลับมาถึงความร้อนที่บอกว่าคนแขกเขาเดินโซซโซเซมาเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาฉีดน้ำด้วยนะฉีดน้ำพ่นน้ำไอ้น้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เอาไม่อยู่ครับฉีดน้ำเหมือนฉีดน้ำรดต้นไม้เนี่ย
เอาไม่อยู่ว่าแล้วคนแข่งที่วันก็ล้มตึงเลยงายเก๋งงายหลังช้างกลางสนามหญ้าเลยนะวันนั้นนะครับลุงออกแสดงศักยภาพเลยนะครับผู้ที่เห็นด้วยสายตานะครับ3รถบัส3คันคันหนึ่งนั่ง25คนครับเพราะมันเป็นคณะทัวร์เนาะใหญ่คณะใหญ่ในนั้นก็มีเจ้าวาดวัดนานันทาซึ่งท่านก็เป็นไกด์นะฮะโอ้โหบรรยายอย่างนี้นะครับเจ้าวัดนะเจ้าวาดวัดนานันทาจีนเดียบรรยายอย่างนี้เลยนะเรียกว่าคนนั่งในรถคันเดียวกันเนี่ยหลับหมดมีลุงออกคนเดียวไม่หลับสนุกนะเนี่ยผมก็ได้ภาษาพุทธศาสนามาจากท่านพระมหาดร.ทันทองครับตอนหลังท่านก็ได้ด็อกเตอร์โอเคนะแล้วผมก็ใช้สองมือเปล่ารักษาพระมหาดร.ทันทองเนี่ยครับท่านมีอยู่ทั้งเบาหวานเบาเปรี้ยวหมดทั้งหมดรวมไปหลงจ้องรู้มันจะเป็น9ชื่อโรค9ชื่อโรคนะครับผมนอนกับท่านเดินทางกับท่านท่านบรรยายมาผมก็เก็บอย่างเดียวเนี่ยภาษาพุทธศาสนาผมก็ได้มาจากตอนนั้นเยอะเยอะมากด้วยครับประเภทลุงออกไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านแน่นอนแต่ก็จับได้ผสมน้อยตรงนั้นเข้ามาที่ใช้ในการพูดจาทุกวี่ทุกวันนี่ก็คือตรงนั้นนะครับจะบอกให้ทราบคล้ายๆกับมันเหมือนกับสมองผมมันจะเป็นแม่เหล็กเรื่องพวกนี้นะครับมันจะเข้าวุ่มบึ้มบึ้มบึ้มไปเลยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเนี่ยผมพูดจังคำนี้นะครับมันเป็นเนื้อของมันมันเป็นเนื้อนาบุญของมันเอางี้ดีกว่าเอาล่ะทีนี้เจ้าแขกที่ว่าล้มตึงเขาหาดร.ทันทองเนี่ยก็เห็นกับตาเพราะว่าท่านเป็นคนสั่งผมเองเพราะว่าผมรักษาท่านจนกระทั่งท่านแข็งแรงไม่รู้บรรยายได้ทั้งวันหันหน้าไปหน้ารถนะฮะคนข้างหลังไม่สนจะหลับจะตื่นท่านไม่สนท่านกับพร่ำเขานั่งไปเรื่อยนะผมก็นั่งฟังโอเคนะนี่ที่ผมได้เอาเป็นว่าผมใช้สองมือเปล่ารักษาท่านจนกระทั่งท่านบอกโอ้โหทุกอย่างเรียบร้อยเลยก่อนจากกัน11วัน11คืนครับเดียวกัน11วัน11คืนทั้งหมดไป12วัน12คืนที่นอนด้วยกันนั่นนะครับนะก็เลยรู้ทางกันว่าในการรักษาเสร็จแล้วท่านก็สั่งให้ผมไอ้สอนนี่แหละวันนี้แขกตายเพราะความร้อนเนี่ยเป็นคนที่440กว่าประมาณ447ปีนั้นนะครับประมาณ447คนตายเพราะไอ้อะไรนี่ฮีทเวฟเนี่ยครับคลื่นความร้อนที่อินเดียนะครับที่อินเดียเป็นไงครับกลางวันเขาจะให้ปิดประตูนะครับเพราะว่าลมมาที่มันร้อนมากถ้าอากาศนิ่งๆอยู่เซซะว่า45องศาเซลเซียสถ้านิ่งๆนะ45องศาถ้าลมพัดเกินกว่า50องศาเซลเซียสเลยถ้าลมมานะครับมันเป็นลมร้อนนั่นแหละฮะมีหน้าถึงตายเป็นเบื่อเนี่ยชีวิตจริงผมไปเจอประเภทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายผมมันจึงมันรู้ทั้งหลายๆสถานะร้อนจัดก็เจอหนาวจัดก็เจอนะฝนจัดก็เจอแอร์เย็นก็เจอเกือบตายแอร์เย็นนะครับครับมันเหมือนกับร่างกายผมมันเป็นตัวทดสอบอะของอุณหภูมิของโลกดีกว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงแขกที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลามันล้มหงายยังทำไงต่อท่านประหารดร.ทันทองท่านบอกว่าไกด์สอนช่วยเขาหน่อยช่วยเขาด้วยช่วยมันก็ไม่รู้นะได้ยินแต่เขาว่าช่วยอย่างเดียวคำว่าเขาน่าจะเป็นเขามากกว่าเพราะว่าพระสงฆ์ไม่น่าจะใช้คำพูดคำว่ามันนะ
าช่วยมาช่วยเขาหน่อยหรือว่าช่วยหน่อยเนี่ยครับจะช่วยในเสียงชัดว่าแล้วลุงอ๋อก็จับหัวแม่เท้าแล้วครับใส่ปึกปึกเดียวนะกระตุกปึกเดียวลืมตาเลยครับผมนี่แหละสองมือเปล่าลุงออกแล้วนะพระมหาลูกเต๋อตันทองเนี่ยยืนห่างอยู่ประมาณสักไม่ถึง5เมตร3เมตร5เมตรเนี่ยครับเพราะว่าท่านเป็นคนสั่งผมส่วนคนที่ไปด้วยกันนั่งในรถบัส3คันนู่นนะครับกำลังสแตนบายคอยอยู่คอยอยู่คอยใครคอยท่านพระมหานั่นแหละครับนะไม่ใช่คอยลุงออกโอเคนะเอาล่ะพอผมจับปุ๊บกระตุกทีเดียวลืมตาทันทีสองมือเปล่าผมมีฤทธิ์มีเดชพัฒนานักนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับพอลืมตาเปรี้ยงขึ้นมาทำไงต่อผมก็วิ่งไปข้างหลังเนี่ยครับงัดต้องใช้ความงัดตัวเป็นใหญ่อ่ะ งัดจากนอนหงายเก๋งหงายกลางชายงัดตั้งขึ้นมานั่งอย่างมานั่งนะพอนั่งปุ๊บก็จับหัวรูปหลังไปเรื่อยแหละตามภาษาลุงออกก็มันทำได้แค่นั้นทำไงล่ะฟังเลยนะตรงเนี้ยถามว่าลุงออกพลังมาจากไหนเหลือเชื่อมากครับหลายคนก็จะบ้านเองนะแต่ผมว่าผมมีพลังตั้งแต่นู้นอยู่หลังแล้วก็หิ้วปีกมือผมเนี่ยจับช้อนมันจะกระแร้ยกไปเนี่ยตัวมันเริ่มเทิมนะแขกนะเอาลอยตามมือเลยครับผมยืนตึกเลยพอดีผมยกนี่มันก็ถึงพอดีจักรอะไรผมพอดีขนาดเนี้ยจักรอะไรครับนะก็ยืนกึกพอดีพอยืนปุ๊บผมก็ปล่อยมือมันก็โยไปโยไปโยมาพอโยไปมาก็มันจะล้มอีกอ่ะขาจะไม่มีแรงอ่ะโอเคมั้ยผมจะโยไปมาตั้งหลับดีๆแล้วครับคิดว่าไม่ล้มแน่ประมาณนั้นครับฝั่งนี้ตรงนี้ได้เสียนะครับผมเลยใช้คำนี้ครับฝ่ามือผมเนี่ยครับมือขวาหรือมือซ้ายไม่รู้นะวันนั้นเลยนะมือซ้ายครับใช่มือซ้ายเพราะว่ามือขวาเนี่ยจะอ้อมมาเป็นหน้าอกมันจะจับราวนมเอาไว้ยังไงหรือหน้าอกเนี่ยจับราวนมมือขวามือซ้ายผมใช้ครับมือซ้ายนะครับใช้คำว่า3 2 go ตบเปรี้ยงเดินตึกตักตึกตักเลยครับย้ำเดินตึกตักตึกตักเลยก็เซบ้างไม่ถึงอารมณ์ครับเพื่อนเขาก็ฉีดน้ำวนอยู่ไล่ความร้อนหรือว่าให้ความชื้นของอากาศในอาณาบริเวณนั้นนะครับว่าแล้วเขาตั้งหลักตั้งลำแล้วเราก็ลุงออกก็หมดภารกิจว่าแล้วก็เดินจำอ้าวกับพระอาจารย์มหาดร.ทานทองนะครับอย่าลืมเจ้าวาดวัดนันทานะก็มาขึ้นรถรถเขาสแตนบายคอยอยู่ทั้ง3คันรถบัสพอเวลาเราขึ้นปุ๊บจ่าได้เป็นต้นมานะฮะคนที่เดินทางด้วยกันสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าลุงหมอคือหมอผีเขาว่างั้นหมอผีคนนี้มันคนพูดไม่รู้แล้วครับแต่มันว่าฉายาคือหมอผีลุงหมอเนี่ยตามเหยียบผีมันหมอผีแดงโอเคนะเอาว่าเขาไม่รู้เราแต่เรารู้เขาแน่นอนนะครับในนั้นนะฮะที่คณะเดินทางจำได้แม่นจำได้คนเดียวน้องนักขี้เกียจจำรู้จักครูหยุยไหมครับอดีตสว.นั่นผมนี่เป็นคนช่วยเขาในวันที่เดินทางด้วยกันนะครับลุงงอกได้เป็นคนช่วยเขาช่วยเรื่องอะไรคือวันนั้นก็นั่งรถบัสไปด้วยกันเนี่ยครับก็เป็นการเดินทางเป็นบัสสามคันใช่ไหมล่ะที่นั่งเขาก็นั่งฝั่งหน้าต่างรถผมก็นั่งอยู่ฝั่งใน
ในระหว่างนั้นเขาก็คงจะกลับมาจากยุโรปใหม่ๆเขาควักยามาให้ยาบอกพี่ก็ไม่รู้จักชื่อผมพี่ผมก็คงจะแก่เขานะก็เรียกพี่เนาะผมมียาดีแก้ท้องเสียผมไปยุโรปเกือบตายผมได้ยาตรงนี้ฮะมาช่วยงั้นพี่เก็บเอาไว้เผื่อว่าท้องเสียจะได้กินทันทีโอเคนะผมเลยขอบคุณครับผมก็ไม่เอานะครับก็ขอบคุณเอาไว้กับคนอื่นน่าจะดีผมก็พูดอย่างเงี้ยวันแล้วเขาก็เก็บใส่กระเป๋าของเขาขึ้นไปตกตอนเย็นนั่นแหละพี่เอ๋ยตัวเขาเองนะครับท้องเสียทีนี้พักที่โรงแรมตกตอนเย็นน่ะท้องเสียตื่นเช้ามาทีนี้ไอ้ตามโปรแกรมมันต้องเดินทางไอ้เครื่องบินจากสนามบินก็ผมก็ไม่เคยจำเมืองอ่ะนะไปสนามบินขอเนี่ยในระหว่างที่จะออกแต่เช้ากระเป๋าใครกระเป๋ามันเนี่ยครับฟังดีตรงนี้ได้เสียนะไปสนามบินไปนั่งโอดโอยปวดท้องอยู่ที่สนามบินเพราะมันไปตามโปรแกรมการเดินทางในระหว่างนั้นก็เป็นภาระของเจ้าของทัวร์เขาชื่อสมควรภรรยาเมียเขาชื่อพรทิพย์คุณพรทิพย์ก็เหมือนกันนอนไม่หลับมาเป็นเวลาสิบปีเจอหงอกขั้นหัวให้ทีเดียวนอนหลับสบายนะครับสามีเขาชื่อสมควรหรือสมควรทัวร์โอเคเขาจัดตรงนี้นะเราให้ฟังประวัติมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่น้อยนะเอาเป็นว่าสองมือเปล่าเนี่ยช่วยคนมาเยอะนับไม่ถ้วนอยู่แล้วล่ะครับตั้งแต่ปวดหัวตัวร้อนกลับมาถึงที่บอกว่าคุยอยู่เนี่ยครับไปสนามบินปวดท้องคุณสมควรทัวร์เพราะว่าเขาเห็นผมรักษาเมียเขาโอเคไหมคงจะช่วยได้เขาก็เลยมาขอร้องให้ผมช่วยผมไม่ได้เสือกอยู่แล้วส่วนผมไม่ใช่เป็นคนเสือกนะให้รู้ไว้ไม่ขอไม่ให้นะโอเคนะใช้คำว่าเสือกก็แล้วกันโทษทีมันต้องใช้ภาษาพวกนี้หน่อยนึงอย่าว่ากันนะครับคือไม่ใช่เสนอหน้าอยู่แล้วลุงออกเชื่ออย่างเดียวของมาก็ให้ไม่ขอก็ไม่ให้เอาล่ะสมควรทัวร์ก็ขอบอกให้ผมไปช่วยเขาหน่อยเพราะว่าปวดท้องมันผมต้องเดินจากห้องพักลงไปสนามอีกประมาณ150เมตรถึงจะขึ้นเครื่องได้ประมาณ150เมตรใช่ก็ลำบากสิครับเพราะว่าต่างคนต่างกระเป๋าต่างมันต้องเอาตัวใครตัวมันเนาะขึ้นเครื่องใครก็รู้อยู่แล้วนะฮะกระเป๋าใบใหญ่นะเพราะมันต้องใช้เวลา10กว่าวันนะครับกระเป๋ามันต้องใบใหญ่ตัวต้านะฮะทำไงได้ก็มาขอร้องให้ผมช่วยหน่อยจะช่วยยังไงทีเนี้ยฟังเลยนะตอนนี้สำคัญมากก็เลยวางแผนกันงั้นคุณทุกคนต้องตะโกนดังๆนะกระดังพอสมควรนะครับผมก็ยืนสูบบุหรี่อยู่นอกอาคารเขาก็วิ่งมาตะโกนมาเรียกมาเรื่อยคุณกสอนคุณเดียกสอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยประมาณนะครับมีผู้คนปวดท้องอย่างมากอย่างแรงด้วยก็คนก็ได้ยินโอเคผมก็ทิ้งก้นบุหรี่ซะก็เดินเข้าไปแล้วกดหน้าท้องกันเนี่ยปวดท้องเพราะอาการปวดเนี่ยผมช่วยคนมาเยอะมากนะครับไม่รู้เขาจำผมได้หรือเปล่าด้วยคุณครูอยู่ที่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกก็เป็นสวกี่ปีผมไม่เคยถามถึงเลยนะนะนะผมเป็นคนที่ไม่แล้วไปจบประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะช่วยเขากดหน้าท้องว่าแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งขวดไอ้น้ำหนึ่งขวดบอกให้ทราบนะผมภาวนาไว้นะน้ำเป็นยาเนี่ยบอกให้ทราบไว้มันยังมีประวัติเรื่องน้ำอีกนะ
ที่สวนลุมพินีก็ได้สาวโศกนะสาวโศกสวนลุมพินีเรื่องน้ำนะครับวันนั้นก็ช่างภาพช่อง5แล้วมันจะใช่เลยครับไปดูสวนลุมพินีด้วยกันทั้งหมดกำลังเรื่องน้ำน้ำเรื่องเดียวนะครับอันว่าคุณอยู่ก็ได้กดหน้าท้องก็ให้ดื่มน้ำไปอาการปวดท้องก็ทุเลาลงไปเยอะมากถึงไม่หมดก็ทุเลาเดินได้ก็แล้วกันอย่างนี้ดีกว่าเดินได้เดินไปขึ้นเครื่องบินได้ก็แล้วโอเคไหมก่อนงอเลยฮะตัวงอหมดแล้วก็ได้น้ำหนึ่งขวดก็ดื่มไปก็พูดถึงน้ำเป็นยานะครับทีนี้ถอยหลังไปทีนึงในเรื่องของน้ำเนี่ยผมภาวนาไว้นะให้ดูภาวนาตรงไหนรู้ไหมตรงที่ต้นเสาอโศกสรุปินีเนี่ยนะครับจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติเขาจึงมีเสาอโศกปักโป๊กไปตรงนั้นนะโอเคนะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันนั้นก็ตกตอนเย็นแล้วพอไปตามโปรแกรมเดินทางนะมันก็ต้องทำเวลาเยอะมากก็ต้อนให้กลับไปขึ้นรถบัสทุกคนก็กลับไปแล้วมีผมคนเดียวยังอธิษฐานน้ำเย็นๆอยู่เลยนึกว่าเป็นคนสุดท้ายผมเป็นคนที่บอกว่าถ้าไปด้วยกันเป็นกรุ๊ปก็เราต้องไม่เป็นคนสุดท้ายมันเป็นสแตนดาร์ดของผมเองนะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายที่ไหนได้พวกกลับไปหมดแล้วแล้วยังใช้น้ำขวดธรรมดาเนี่ยอธิษฐานบอกไม่รู้ผมอธิษฐานมานะให้รู้ไว้น้ำเนี่ยครับต้นสาวโศกนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วสาวโศกอยู่ที่ตัวผมเนี่ยเวลาเนี่ยสาวโศกอยู่ที่ผมนี่แหละผมนี่คือเจ้าของสาวโศกนะบอกให้ทราบไหมนะครับ อันนั้นคือส่วนขยายส่วนย่อลุงออกอยู่ที่ลุงออกสาวโศกหัวสิงโตฮะสี่ทิศเนี่ยครับ จะบอกให้ทราบนะเพนะเอาล่ะอธิษฐานว่าขอใช้น้ำเป็นยารักษามนุษย์บอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะในระหว่างนั้นเราก็รู้ว่าเราเป็นคนสุดท้ายแน่นอนบอกมันทำไงล่ะครับมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มอ่ะอุตส่าห์ไปสวนลุมพินีเนี่ยไม่ถึงจุดที่พระบรมสูตรโอ้โหมันเสียชื่อลูกเขยกำนันแน่มันได้จังหวะพอดีพี่พอเวลาอธิษฐานเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาปรากฏว่ามีคนหนึ่งช่างภาพช่องห้าเขาก็เดินเวียนเหมือนกันเดินเวียนผมถามเขาว่าทำไมไม่ไปรอรถเพื่อนผมลืมแว่นตาหรือมันจะทำแว่นตาตกแถวๆนี่ล่ะเดินหาเสียดายนะคงจะเป็นเลเบนคงจะแบนแล้วมั้งท่านเดินหาแว่นตาอะไรนะตัวสำคัญมากมันอัศจรรย์เหมือนกันเลยพวกนี้เดินหาแว่นตาสุดท้ายแล้วผมเสร็จพิธีการผมนะฮะก็เดินกลับพอเวลาจะไปถึงรถบัสถูกไหมแว่นตาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าไอ้โทษอยู่ในโทษทีอยู่ตรงนี้เข็มขัดอยู่ตรงนี้เองดูสิครับมันก็เป็นเหตุหนึ่งก็แปลว่าลุงออกภาวนาไว้จะไปไหนมาไหนต้องไม่เป็นคนสุดท้ายก็แปลไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายก็แปลว่ารักษาสแตนดาร์ดไว้อยู่โอเคไหมครับยังไม่พออีกทีนึงก็ยังได้นะอันนั้นก็เจ้าวาดเดี๋ยววัดอะไรคือลุมพินีก็จะมีวัดอยู่มีวัดนั้นนะฮะเจ้าวาดคือเจ้าวาดนะครับเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเป็นทายาทนะครับจำหน่อยฮะทายาทรุ่นไหนก็ไม่รู้หรอกครับทายาทสักยะวงศ์เนี่ยครับแล้วก็เรียงคิวเข้าไปที่ไปเนี่ยเรียงคิวไปรดน้ำมนต์แล้วก็ว่ากันไปทำบุญตามประเพณีแล้วก็ท่านจะให้ดูอะไรอัฐิหรืออะไรเนี่ยฮะหรือว่าไม่ใช่ให้ดูอะไรของพระพุทธเจ้าให้ดูผมก็จำไม่ได้นี่คืออะไรก็ไม่รู้หรอกทุกคนก็ได้ดูนะฮะทุกคนก็ได้ดูได้เห็นได้ยกเหมือนกับมีถาดมาโรนอ่ะมีถาดภาชนะแล้วก็จับดูเนี่ย
วางบนถาดจับรู้สึกเป็นพระธาตุอธิอธิประมาณนั้นนะครับเพราะมันเป็นของตระกูลก็ส่งต่อกันก็ได้รู้ได้เห็นกับตาก็มีแค่นั้นแหละในอาคารตรงนั้นนะฮะมีรูปราหูประตูทางเดินเข้าราหูไอราหูเนี่ยราหูนี่แหละครับทุกคนเนี่ยราหูกับลุงเงาะขอโทษทีเขกหัวเมื่อไหร่ก็ได้ราหูราหูเนี่ยไอรูปราหูราหูที่ประตูซุ้มซุ้มประตูประตูพวกนี้ใช่ตรงนั้นนะครับมีที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันหมดยุคแล้วนะฝากไว้ให้ดีนะครับว่านั่นคือประวัติส่วนหนึ่งที่ไปที่อินเดียได้ช่วยคนอินเดียไอ้เจ้าฮาร์ทสโตรกหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยครับฮีทกับฮาร์ทอันเดียวกันแล้วว่าโอเคเนาะหัวใจหยุดเต้นขณะที่มีความร้อนสูงหรือว่าฮีทเวฟเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วถ้ามีลมมาหัวร้อนมากเลยครับนะทีนี้พอเวลากำลังถึงยุโรปนะวันนี้เนี่ยที่บอกว่ายุโรปฮีทเวฟโอ้โหรุนแรงมากเลยครับฝรั่งเศส 42.4 องศาเซนเซียสนะฮะเบลเยียม 40.6 องศาเซนเซียสเยอรมัน 41.4 องศาเซนเซียสและอังกฤษ 37.9 องศาเซนเซียสตอนนี้ผมสั่งเขาทำจดหมายแล้วครับจดหมายแล้วเผื่อว่ายังไงจดหมายเสร็จพรุ่งนี้อาจจะไปส่งสถานทูตเขาเพื่ออะไรเพื่อขอไปทำให้ช่วยเขาลดความร้อนผมบอกว่าขอให้ผมได้เข้าพื้นที่ความร้อนจะลดลงภายใน48ชั่วโมงถ้าเสร็จก็โอเคถ้าไม่เสร็จก็จะว่ากันตรงนั้นพยายามจะให้เร็วๆดูสิถ้าเผื่อว่าเขาต้องการเนาะเขาไม่ต้องการก็รอวันตายกองกันแหละครับไม่มีทางเลือกเลยขนาดถ้าหากเสนอไปแล้วไม่เอาก็รอวันตายกองกันอย่างเดียวเพราะถ้ามันขึ้นถึง45นะไม่มีเหลือแน่ครับเส้น40องศาเหนือโดยเฉพาะยิ่ง45องศาเหนือเนี่ยมันอยู่ระหว่างของฝรั่งเศสยุโรปทางแคนาดาเหมือนกันนะครับทางฝั่งอเมริกาก็แถวๆบอสตันนิวยอร์กขึ้นไปนิวยอร์กนี่มันเส้น40ยังไงเนี่ย40องศาเหนือประมาณนั้นนะครับไปทั้งหมดอเมริกาก็ร้อนยุโรปก็ร้อนต่อมาถึงเอเชียเราที่ไหนครับเอเชียเราเนี่ยอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าฉบับที่1ใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมไปดูอะไรกันไม่รู้ล่ะก็บอกว่าจะมีพายุโซนร้อนนี่มาแล้วจ้ะคำว่าโซนร้อนให้นึกถึงไอ้ปลาบึกนะพายุโซนร้อนเหมือนกันนะครับจากตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจากจีนมาแล้วเวียดนามเข้ามาเวียดนามแล้วนะเขาบอกจะมีฝนอุตุนี่บอกจะมีฝนมาจากภาคเหนือกันนะครับจะมากน้อยคอยแรงเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละภายในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละโอเคนะสังเกตนะครับขณะนั้นอุตุบ้านเราก็บอกว่าอะไรล่ะลมมรสุมอีกแล้ว